วันที่5กุมภาพันธ์2565เวลา 9:30 นาทีนายวิชนมนัสเอื้อสิริเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถ่ายทอดจากห้องประชุมวาร์รูมชั้น5กรมการพัฒนาชุมชนวันที่5กุมภาพันธ์2565นายแพทย์ดนัยทีวันดาสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่10พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอวารินชำราบลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตไส้กรอกหมูยอและตลาดสดในพื้นที่จังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคใน3ประเด็นคือ 1. โรงงานผลิตในจังหวัดอุบลราชธานีมีการควบคุมกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP และมีการใช้วัตถุกันเสียเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 2. จังหวัดอุบลราชธานีไม่ใช่แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์32รายการตามที่เป็นข่าว 3. ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและไม่มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง32รายการตามที่เป็นข่าวนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายสำนักช่างจัดเจ้าหน้าที่เจาะสำรวจแนวท่อระบายน้ำรอบตลาดสดเทศบาล3เนื่องจากบริเวณรอบตลาดสดเทศบาล3พบปัญหามีน้ำรั่วซึมลงชั้นจอดรถจึงทำการเจาะสำรวจแนวทางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดที่ทำให้เกิดน้ำรั่วซึมไหลลงสู่ชั้นจอดรถบริเวณตลาดสดเทศบาล3วันที่4กุมภาพันธ์2565นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายธรทันชินโกมุตรองนายกเทศมนตรีนำพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ณบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นกรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่7ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีหมวดบำรุงทางหลวงชนบทม่วง30จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสายอบ2084แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข23บ้านขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข23เพื่อไปยังจังหวัดยะโสธรและยังสามารถเชื่อมไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212จังหวัดอำนาจเจริญได้อีกด้วยวันที่4กุมภาพันธ์2565มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรม Field Day มะเขือเทศภายใต้โครงการวิจัยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียมในจังหวัดอุบลราชธานีณฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีนายสมเพชรสร้อยสะครูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีกล่าวต้อนรับวันที่4กุมภาพันธ์2565เวลา 9:00 นณห้องประชุมชั้น2ตลาดสดเทศบาล3นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีประธานเปิดโครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี2565ตามหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขโดยมีนายพงศักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลสารให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณวนอุทยานน้ำตกผาหลวงและพบพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน23แปลง
รวมเนื้อที่ 144.191 ไร่จึงได้สนธิกำลังหน่วยป้องกันรักษาป่าอบ.4 กรมป่าไม้สายตรวจส่วนกลางส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีโดยมีนางสาววาสนาสุราวุธนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าวนอุทยานน้ำตกผาหลวงเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษและนำส่งคดีที่สภ.หนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอยเก็บกิ่งไม้ใบไม้ริมฟุตบาทและล้างทำความสะอาดลดฝุ่นละอองป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อทำความสะอาดและเพิ่มทัศนียภาพของเมืองอุบลมหัศจรรย์แห่งอุบลราชธานีแกรนด์แคนยอนเมืองไทยอีกหนึ่งความงามของธรรมชาติ 3,000 โบกกำลังจะเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลีวูดเรื่อง True Love เป็นหนังไซไฟแฟนตาซีซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดเผยเนื้อเรื่องย่อแต่อย่างใดแต่รู้เพียงแค่ว่ามีคอนเซปต์เกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้เท่านั้นซึ่งจะถ่ายทำกันในประเทศไทยเป็นหลักและเวียดนามรวมทั้งประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยโดยหนังเรื่องดังกล่าวมีแผนจะเปิดกล้องช่วงต้นปีนี้